คีย์บอร์ดแมคคานิคอลมาพร้อมจอยสติ๊กและคัสตอมน็อบที่เปลี่ยนได้มากถึง5แบบแล้วนี่ก็ยังเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในการระดมทุนจาก Kickstarter จะน่าใช้แค่ไหนแล้วใครกำลังเล็งอยู่เนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้เฟซมารีวิวให้ดูกันค่ะสวัสดีชาวข้างรักเกมมิ่งเกียร์แล้วก็ชาวข้างรักคีย์บอร์ดทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เฟซมากับคีย์บอร์ดตัวนึงค่ะเพิ่งเข้ามาในไทยสดๆร้อนๆกับแบรนด์ Hello กันในซีรีส์ HS75T เอาจริงเป็นชื่อแบรนด์ที่เราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นกันแต่ตัวนี้เนี่ยเคยเปิดระดมทุนใน Kickstarter มาแล้วค่ะแล้วก็ได้รับคนที่สนใจเนี่ยเยอะมากๆยังไงก่อนไปรับชมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยนะคะถ้าเกิดใครอดใจรอไม่ไหวเนี่ยก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ร้าน Big Penguin ได้เลยค่ะตัวจริงเรื่อง Mechanical Keyboard เรามาเริ่มอันสบ็อกกันเลยดีกว่าจริงๆตัวแพ็คเกจของแบรนด์นี้เนี่ยเรียกได้ว่าน่ารักกุ๊กกิ๊กมากเลยนะคะโทนสีสันสดใสแล้วก็กล่องมีขนาดค่อนข้างใหญ่ด้วยค่ะหากเปิดออกมาแล้วก็จะเจอการแบ่งส่วนด้วยโฟมกันกระแทกมาให้นะคะขอเริ่มที่โซนด้านล่างที่เป็น Mechanical Keyboard ก่อนค่ะเขาจะมี cover พลาสติกมาให้เอาไว้ให้เราเนี่ยปิดตอนที่ไม่ได้ใช้งานกันฝุ่นต่างๆแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดของเราสีสันสดใสมาเลยมาดูในฝั่งของแถมกันบ้างดีกว่าเอาอันที่มันเตะตาก่อนเลยนะก็คือถุงคีย์แคปอันนี้ยกมาให้ทั้งเซตเลยทุกคนนี่เราซื้อ Mechanical Keyboard แถมคีย์แคปใช่มั้ยคะเนี่ยจริงๆทางแบรนด์ก็อาจจะใจดีนะคะเผื่อใครกำลังแบบอยากได้แค่คีย์แคปไปใช้ก็ซื้อคีย์บอร์ดแถมคีย์แคปไปเลยยกมาให้ทั้งเซตต่อมาก็จะเป็นที่ดึงสวิตช์แล้วก็คีย์แคปค่ะเขาทำแยกออกมาเป็น2อันเฟซว่ามันดีนะทุกคนไม่ค่อยได้เห็นที่ดึงสวิตช์ที่ทำแยกออกมาแบบนี้สักเท่าไหร่ถือว่าของแถมดีอยู่ค่ะและอันต่อมามันจะเป็นaccessory เสริมนะคะแต่ว่าจะเอาไว้ใช้งานยังไงเนี่ยต้องรอดูไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าของเด็ดเลยค่ะที่แถมมาให้เนี่ยและอย่างสุดท้ายก็จะเป็นพวกสายการเชื่อมต่อนะคะให้มาเป็น USB Type A to Type C สายสีขาวเป็นสายยางค่ะแล้วก็ยังให้อะแดปเตอร์แปลงมาให้จาก Type A to Type C ด้วยเผื่อใครเอาไว้ใช้กับฝั่งของ Mac OS นะคะก็เสียบ Type C ใช้งานได้เลยในพาร์ทแรกเดี๋ยวมาดูเรื่องของการดีไซน์แล้วก็สเปคต่างๆจะได้รู้จักน้องกันมากขึ้นนะคะสำหรับน้อง HS75T เนี่ยจะเป็นคีย์บอร์ดพรีวิวขนาด 75% ค่ะทางแบรนด์เองเนี่ยมองตัวเองว่าอยู่ในระดับพรีเมียมเทียร์เลยนะคะในงบบัดเจ็ตแต่จากที่เฟซลงไปเล่นดูมาแล้วเนี่ยฟีเจอร์ต่างๆอ่ะโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าเลยค่ะส่วนแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของเลเยอร์ที่เอาไว้ใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะพิมพ์งานเล่นเกม 75% เฟซว่ามันอยู่ในเลนที่กำลังดีแล้วไฮไลท์ของเขานะคะก็คือการมีน็อบแล้วก็จอยสติ๊กมาให้นั่นเองค่ะขอไปดูในฝั่งของน็อบก่อนละกันนะคะตัวนี้เนี่ยก็สามารถเอาไว้ปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วแน่นอนว่าเขารองรับการปรับถึง5แบบโดยเราต้องเอาอุปกรณ์ที่มันอยู่ในกล่องอันนั้นนะคะมาใช้นั่นเองบริเวณน็อบอันนี้เราสามารถถอดออกได้เหมือนกับสวิตช์เลยค่ะพอน้องเป็นฮอตสวอปในส่วนนี้เราก็สามารถคัสตอมได้นะคะว่าอยากให้น็อบเป็นแบบไหนมีไฟขึ้นมาหรือเปล่าหรืออยากจะให้มันเป็นปุ่มนึงไปเลยอันนี้ก็ไปคัสตอมใหม่เองได้เฟซว่าตรงนี้เนี่ยในงบบัดเจ็ตยังไม่เจอตัวไหนในตลาดที่ทำได้ขนาดนี้นะคะแล้วนี่น่าจะเป็นตัวแรกๆเลยด้วยซ้ำในงบราคาเท่านี้ที่เฟซเห็นนะในแบบ 75% แล้วไฮไลท์ต่อมาค่ะนั่นก็คือปุ่มจอยสติ๊กอันนี้ก็ยกมาเป็นอีกหนึ่งเรื่องไฮไลท์เลยก็ว่าได้โดยปุ่มจอยสติ๊กนี้เนี่ยแทบจะทำหน้าที่ที่เป็นปุ่มนึงไปเลยค่ะหากเลื่อนขึ้นไปซ้ายขวาหน้าหลังก็จะแทนการทำงานเหมือนปุ่มนึงไปเลยอันนี้ก็ค่อนข้างจะสะดวกมากๆนะคะไว้ใช้ปรับไฟก็ได้เพิ่มความเร็วโหมดไฟปรับเพิ่มแสงลดแสงหากเราไปใช้ร่วมกับโปรแกรมนะคะก็จะสามารถคัสตอมได้ถึง5ทิศทางอันนี้เลยว่าอยากจะให้มันเป็นอะไรแล้วก็เพิ่มเติมค่ะบริเวณไฟรอบๆนี้เนี่ยเรายังสามารถคัสตอมอีกนะคะว่าอยากให้ไฟเป็นไฟวนไปเรื่อยๆ RGB หรืออยากจะให้เป็นสีเฉพาะไปรู้สึกว่าเฮ้ยทางแบรนด์ใส่มาให้ขนาดนี้เลยเหรอเพราะบางคนอาจจะใส่ฟีเจอร์มาแต่ไฟ RGB มันก็ไม่จำเป็นก็ได้แต่ในรุ่นนี้เนี่ยเขาทำมาให้ค่ะก็เรียกได้ว่าแก๋วดีนะแต่หนึ่งเรื่องที่ทุกคนควรรู้ค่ะไฟบริเวณน็อบเนี่ยมันจะเป็นแค่ไฟสีขาวอย่างเดียวนะแต่ถ้าเกิดต้องการจะเลือกสีฟิกแบบ RGB เนี่ยอันนี้ยังไม่มีนะคะมาดูในฝั่งวัสดุกันบ้างค่ะสำหรับบัดเจ็ตเท่านี้ก็ต้องเป็นเคสพลาสติกเนาะมีสีที่เลือกหลากหลายสีมากมันจะแตกต่างไปตามสีคีย์แคปนั่นเองค่ะแต่ก็จะมีบอดี้ที่เป็นแบบเบสเลยก็จะเป็นสีดำแล้วก็สีขาวนั่นเองหากเรามาดูในฝั่งของพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆนะคะตัวนี้จะให้มาเป็น USB Type C ค่ะวางไว้อยู่ที่ฝั่งซ้ายสุด
หากถัดมาตรงบริเวณเหลือบๆตรงกลางหน่อยเนี่ยจะเป็นสวิตช์เอาไว้เปิดปิดคีย์บอร์ดนะคะว่าเชื่อมต่อโหมดบลูทูธหรือว่าไวเลส 2.4 กิกะเฮิรตซ์ส่วนโนเว้นมองว่าที่เปิดปิดเนี่ยกำลังดีเลยค่ะใช้งานสะดวกไม่ต้องพลิกคีย์บอร์ดมากในพอร์ตการเชื่อมต่อนี้หากใครจะซื้อพวกคอยเคเบิลยังไงก็ลองดูฝั่งการวางสายดีๆนะคะและสำหรับบริเวณด้านหลังค่ะจะมียางกันลื่นมาให้ทั้งหมด4จุดพร้อมกับเราสามารถปรับระดับคีย์บอร์ดเพิ่มได้อีก2ระดับด้วยกันนะคะจะได้พิมพ์งานได้อย่างแบบสบายข้อมือแล้วนอกจากนี้ค่ะโน้ยังมี USB receive ที่แอบซ่อนมาอีกเพชชอบการซ่อนนี้มากๆทุกคนมันจะการันตีได้เลยว่าคุณจะแบกคีย์บอร์ดไปไหนมันจะไม่หล่นลงมาเป็นการซ่อนที่ยังไม่เคยเห็นแบรนด์ไหนทำมาก่อนนะคะเนี่ยเรามาต่อกันที่โหมดการเชื่อมต่อบ้างค่ะสำหรับรุ่นนี้จะรองรับ3โหมดตามสไตล์คีย์บอร์ดพิมพ์นิยมไม่ว่าจะเป็นการเสียบสายผ่าน Type C ไวเลส 2.4 กิกะเฮิรตซ์แล้วก็บลูทูธค่ะแล้วที่เป็นไฮไลท์จริงๆก็คือตัวนี้รองรับบลูทูธมากถึง5เครื่องพร้อมกันถ้าคุณเสียบสายด้วยแล้วก็ต่อไวเลสด้วยจะสามารถต่อพร้อมกันถึง7เครื่องเลยนะคะอันนี้ถือว่าไฮไลท์เหมือนกันเฟซก็เพิ่งได้ลองการเชื่อมต่อหลายๆเครื่องแบบนี้โดยวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธค่ะคนได้ไปแรกๆอาจจะมึนสักนิดนึงโดยน้องจะมีโปรไฟล์ทั้งหมด5โปรไฟล์นะคะอยู่ที่ปุ่ม Q W E T เราสามารถเลือกได้หมดเลยนะคะว่าจะใช้โปรไฟล์ไหนอย่างเฟซนะคะจะเลือกโปรไฟล์ Q ให้กับมือถือเครื่องนี้ก็กดค้างไว้ค่ะแล้วก็มากดฟังก์ชัน P ค้างไว้อีก3วิแค่นี้ก็จะเชื่อมต่อให้แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนมือถืออีกเครื่องนึงแล้วอยากอยู่ที่โปรไฟล์ T ก็ให้กดฟังก์ชัน T ค่ะแล้วก็กดฟังก์ชัน P เพื่อแพร์อีกรอบนึงแค่นี้ก็เชื่อมต่อได้แล้วแล้วก็สามารถใช้งานบลูทูธนะคะต่อมือถือ iPad คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของคุณได้ตามสบายใจเลยค่ะส่วนในฝั่งของไวเลสนะคะเราก็ต้องใช้ USB receive ที่มันแถมมาให้ในกล่องแล้วก็อย่าลืมไปสวิตช์บริเวณด้านข้างด้วยถ้าเกิดใครต้องการจะใช้งานไร้สายทั้ง2โหมดนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอยู่กับโหมดการเชื่อมต่อนะคะก็คือในคีย์บอร์ดรุ่นนี้เนี่ยจะมีแบตเตอรี่อยู่ที่4,000มิลลิแอมป์ค่ะถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะเนาะโดยระยะการใช้งานถ้าเกิดเราปิดไฟเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 วีคถ้าเกิดใครแบบไม่ค่อยได้ใช้บ่อยๆนะคะ1เดือนก็น่าจะอยู่ถึงมาดูในโซนของ Keycap กันบ้างนะคะจริงๆในซีรีส์นี้เนี่ยค่อนข้างจะชูมาในเรื่องของ Keycap พอสมควรค่ะเพราะเขามีให้เลือกหลายสีมากถึงแม้เฟซจะเอามาโชว์ได้แค่2สีนะคะแต่ก็จะเห็นได้เลยว่าโหแต่งว่าให้ทั้งโซนการพิมพ์ทั้งโซนด้านข้างขนาดนี้ใครที่อยากเอาไปจัดเซตอัพให้เข้ากับโต๊ะตัวเองเนี่ยก็ไปเลือกสีได้ตามใจเลยค่ะแล้วที่เซอร์ไพรส์อีกอย่างตอนแกะกล่องนะคะก็คือเขามีKeycapแถมมาให้แบบฟูลเซตทุกคนเราสามารถเอาKeycapที่มันเหลือตรงนี้เนี่ยไปใส่ในKeycapแบบฟูลเซต 100% ได้อีกถือว่าทางแบรนด์เนี่ยให้ลูกค้าแบบสุดๆไปเลยนะคะสำหรับวัสดุค่ะตรงนี้จะใช้เป็น PVT Double Shot มีการยิงเลเซอร์ภาษาไทยมาให้เพิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ต้องเป็นเรื่องกังวลเลยสำหรับใครที่พิมพ์สัมผัสไม่ได้แม้ว่าน้องเนี่ยจะเป็นแบรนด์น้องใหม่เพิ่งเห็นหน้าเห็นตากันแต่จะบอกให้ค่ะว่าเขามีสวิตช์เป็นของตัวเองแล้วค่ะทุกคนในคลิปนี้เนี่ยเอามาให้ดูทั้ง2ตัวเลยที่มีวางจำหน่ายนะคะไม่ว่าจะเป็น Soul Silver Blue Pin U 2สวิตช์นี้ก็จะมีความต่างกันประมาณนึงเลยนะแล้วแต่คนชอบค่ะเริ่มที่ตัว Blue Pin U ก่อนเลยโดยน้องจะเป็นสวิตช์แบบแท็กไทล์2จังหวะค่ะมีการกดลงน้ำหนักค่อนข้างจะประมาณนึงเลยนะแล้วก็การเด้งตัวคืนเนี่ยถือว่าเยอะเลยค่ะให้ความแท็กไทล์แบบสมจริงสมจังไม่ได้เหมือนกับตัวบาวสวิตช์ที่แท็กไทล์น้อยๆอะไรอย่างงี้แล้วก็เสียงของน้องอาจจะมีประมาณนึงนะคะยังไงก็ลองไปฟังซาวด์เทสกันได้ตัวนี้จะให้ความแน่นๆหน่อยค่ะตัวนึงก็จะเป็น Soul Silver นะคะตัวนี้ก็จะเป็นลีเนียสวิตช์จังหวะการกด1จังหวะถ้าถามว่าต่างจากพวกเลสหรือว่าตัวเยลโล่ยังไงบ้างเฟซว่ามันจะมีความลื่นกว่านิดนึงค่ะแล้วก็น้ำหนักการกดมันแตกต่างกันด้วยตัวนี้ถ้าเกิดจะให้ฟิลมันชัดจริงๆน่าจะเป็นตอนมันดีดตัวขึ้นมาค่ะมันจะมีแรงดีดที่เยอะมากกว่านะถ้าใครซื้อ Soul Silver ไปเอาไปลูปนิดนึงเนี่ยก็จะลดเสียงสปริงที่รบกวนด้านในได้ประมาณนึงค่ะยังไงลองไปฟังซาวด์เทสกันได้ทุกคนเฟซเทสไว้ให้ฟังทั้ง2รุ่นนี้เลยมาจอลึกไปในฝั่งของการคัสตอมไมค์กันบ้างค่ะรุ่นนี้ก็มีการรองรับฮอตสวอปที่สามารถถอดสวิตช์ได้โดยไม่ต้องบัดกีอีกทั้งบริเวณด้านในคีย์บอร์ดนี้มีการมอดโฟมมาให้นะคะไม่ว่าจะเป็นใต้เพจโฟมรองสวิตช์แล้วก็โฟมรองใต้เคสส่วนข้อควรรู้ของน้องก็คือตรงแผงวงจรเนี่ยเขายังวางไฟมาแบบ not facing switch อยู่แล้วตัวโครงสร้างมันจะคล้ายๆกับตัวเทเมาส์นะคะอาจจะไม่ได้มีความเฟล็กมากแต่เรื่องความแน่นเนี่ยก็พอประมาณนึงเลยค่ะเรื่องของเสียงเฟซอยากให้ทุกคนลองเอาไปตัดสินใจกันดูนะตรงนี้มันมีหลายปัจจัยมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวสวิต
ทเองการแปะโฟมเพิ่มเติมค่ะแต่ก่อนจะไปฟังพวกซาวด์เทสหรือว่าโหมดไฟเนี่ยเพื่อขอพามาดูโปรแกรมนิดนึงนะคะตัวคีย์บอร์ดเขามีการรองรับด้วยนะซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนปุ่มต่างๆเพิ่มเติมได้รวมไปถึงการเรคคอร์ดมาโครและนี่เขามีโปรแกรมให้แบบนี้นะคะพวกน็อบหรือว่าจอยสติ๊กเนี่ยมันก็จะสามารถปรับได้อย่างอิสระเลยค่ะเลือกได้เลยว่า5ทิศทางนี้เราจะต้องการเป็นฟังก์ชันไหนเป็นพิเศษรวมไปถึงว่าในตัวโปรแกรมก็ยังสามารถปรับโหมดไฟได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถคอนฟิกได้ทุกปุ่มจะแยกปุ่มนั้นปุ่มนี้ก็ได้และอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะมีโหมดตามเสียงเพลงซึ่งถ้าเราโหลดโปรแกรมมาใช้เนี่ยจะสามารถใช้งานโหมดนี้ได้นั่นเองค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นการรีวิวทั้งหมดค่ะของคีย์บอร์ดไร้สาย HelloGan HS75T ตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ร้าน Big Penguin ค่ะตัวจริงเรื่อง Mechanical Keyboard เขามีวางจำหน่ายหลายสีมากแทบจะครบสต็อกแล้วนะคะโดยจะมีสีที่เลือก2แบบค่ะก็คือ Soul Silver แล้วก็ Blue Pin U เลือกคีย์แคปเป็นทั้งฟอนต์ไทยอังกฤษหรือว่าจะเป็นอิงล้วนคือทางร้านเนี่ยมีจำหน่ายให้ครบนะคะส่วนของราคาค่าตัวของน้องตอนนี้จะอยู่ที่ 3,290 บาทค่ะถ้าเทียบกับฟังก์ชันที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้เยอะนะต้องพูดอะไรลูกเล่นแล้วกันอย่างเช่นน็อบต่างๆที่เราปรับเปลี่ยนได้มากถึง5แบบจริงๆมันก็เกินมากกว่านั้นก็ได้นะถ้าเราจัดเซตดีๆแล้วน้องก็ยังมีจอยสติ๊กอีกคีย์แคปก็ได้แบบแต่งแล้วยังไงถ้าเกิดใครกำลังเล็งอยู่นะคะลองเข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยนะเดี๋ยวเฟซจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปค่ะรวมไปถึงทางร้าน Big Penguin เองยังมีแอคเซสซอรี่เกี่ยวกับคีย์บอร์ดนะคะที่เอาไว้ใช้คู่กันได้ไม่ว่าจะเป็นคอยเคเบิลอุปกรณ์ลูปเซตคีย์แคปแต่งเพิ่มเติมตรงนี้ก็เข้าไปเลือกซื้อกันได้เลยนะหากใครชอบคลิปรีวิวนี้ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฟซด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย